คลิปนี้บอกเล่าเรื่องราวจุดจบของชีวิตเดเนทอร์และฟาราเมียดูแล้วอาจจะปวดตาครับเป็นเพราะแสงสีฟ้าแน่ๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่ Optus Zero ด้วยเลนส์กรองแสงสีเหลืองอ่อนสบายตาขาแว่นบางไม่หนีบหูเวลาใส่หูฟังทนถึกสามารถใช้โยนระบายอารมณ์ได้เต็มที่ในวันเครียดๆแบบช่วงนี้ท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปพร้อมใช้โค้ดส่วนลด Fans Faction เพื่อรับส่วนลดทันที100บาทอินโทรมาลับมาที่เรื่องราวของฟาราเมียกันต่อหลังจากที่ได้เห็นท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยความมืดฟาราเมียก็ส่งทหารไปเสริมกำลังที่ออสกิเลียดส่วนตัวเองก็พาคนที่เหลือขี่ม้ากลับมินาสทีริสระหว่างทางก็โดนนาสกูลเหินหาวเล่นงานจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดโชคดีที่ได้แกนดาฟมาช่วยไว้ทันในตอนนั้นมินาสทีริสเริ่มถูกล้อมจากทุกด้านแล้วฟาราเมียเข้าพบเดเนทอร์และแกนดาฟพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวที่เขาได้เจอกับโฟรโดพอถึงตอนนี้เดเนทอร์ก็เผยให้เห็นว่าเขารู้อะไรมากมายกว่าที่ลูกชายของเขาจะรู้หรืออยากจะสารภาพออกมาซะอีกทั้งเรื่องแหวนและก็เรื่องภารกิจของโฟโดเดเนทอร์แสดงความไม่พอใจลูกชายและรำพึงว่าฟาราเมียได้ทำให้ชาวกอนดอร์ต้องเผชิญกับความตายซะแล้วถ้าเป็นเขาจะไม่ส่งฮอบบิท2คนไปเสี่ยงที่แดนศัตรูเพื่อทำลายแหวนแต่จะซ่อนแหวนไว้โดยไม่ใช้มันยกเว้นเมื่อความจำเป็นถึงขีดสุดมาถึง จำเป็นถึงขีดสุดเมื่อเขาเห็นหน้าตาเหนื่อยล้าของบุตรชายเดเนทอร์จึงให้ฟาราเมียไปพักผ่อนในนิยายเนี่ยเดเนทอร์ไม่เคยบอกแบบชัดๆนะครับว่าเขาอยากให้โบโรเมียอยู่และอยากให้ฟาราเมียตายเขาแค่บอกว่าอยากให้ลูกชายทั้งสองสลับที่กันให้ฟาราเมียไปริเวนเดลเพราะถ้าโบโรเมียอยู่ที่อิทิเลเอนแล้วก็เขาคงนำแหวนประมุขมาเป็นของขวัญให้กับพ่อของเขาแน่ๆวันต่อมาฟาราเมียจะถูกส่งไปยังออสกิเลียดในหนังเนี่ยเดเนทอร์ที่กำลังเสียสติเป็นคนตัดสินใจส่งเขากับทหารม้าแค่หยิบมือไปทำภารกิจฆ่าตัวตายเพื่อยึดออสกิเลียดที่โดนศัตรูยึดไปแล้วคืนมาแต่ในนิยายการส่งฟาราเมียกลับไปยังออสกิเลียดเนี่ยไม่ได้ดูเป็นการฆ่าตัวตายอย่างชัดเจนขนาดนั้นครับเพราะในตอนนั้นออสกิเลียดในนิยายยังไม่ได้ถูกยึดอย่างสิ้นเชิงยังมีทหารประจำการที่รอฟาราเมียไปสมทบอยู่แถมคนที่ตัดสินใจให้ไปก็ไม่ได้มีแค่เดเนทอร์เพียงคนเดียวแต่ยังมีคนอื่นๆในสภากอนดอรวมถึงตัวฟาราเมียเองที่อยากทำตามประสงค์ของบิดาด้วยแต่ไม่ว่ายังไงมันก็เป็นภารกิจที่อันตรายมากอยู่ดีครับเพราะศัตรูมีจำนวนมากกว่าทหารกอนดอร์หลายเท่าถ้าอย่างนั้นข้าขอลาก่อนแต่ถ้าลูกกลับมาโปรดมองลูกในทางที่ดีขึ้นบ้างนั่นก็แล้วแต่ว่าเจ้าจะกลับมาในสภาพไหนนั่นคือคำกล่าวสุดท้ายระหว่างฟาราเมียและเดเนทอร์ฟาราเมียบุกตะลุยไปจนถึงฝั่งแม่น้ำอันดูอินแต่ไม่นานเขาก็ได้พบกับกองทัพจากมินัสบอกูลและฮารัดที่นำทัพโดยวิชคิงกองทัพแตกพ่ายถูกลุกไล่ต้อนกลับมาพร้อมกับเสียคนไปเรื่อยๆจากการโจมตีของพวกนาสกูลตัวฟาราเมียเองก็ได้รับบาดเจ็บปางตายด้วยลูกธนูอาบยาพิษจนเจ้าชายอิมราฮิลแห่งโดอัมรอดต้องนำร่างของเขากลับไปหาเดเนทอร์เมื่อเห็นลูกชายนอนสิ้นสภาพอยู่ตรงหน้าเดเนทอร์ก็ตระหนักขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วเขารักลูกแค่ไหนความสิ้นหวังเข้าครอบงำเขาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนอกจากชีวิตของลูกชายตนแล้วเดเนทอร์ก็มองเข้าไปในศิลาอานออีกครั้งและพบว่าศัตรูแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมาในทุกๆด้านและดีไม่ดีเนี่ยอาจจะได้แหวนประมุขไปไว้ในมือแล้วด้วยเมื่อนั้นเจ้าเสนาบดีก็ดูแก่ลงไปอีกหลายปีนี่ยังแก่ได้อีกนะเนี่ยหมดสิ้นซึ่งจิตใจที่จะทำอะไรต่อไปเขาปัดภาระการสั่งการให้เป็นของแกนดาฟและอิมราฮิลแล้วใช้เวลาอยู่เคียงข้างร่างของบุตรชายในหอคอยสีขาวทหารคนสนิทนำสารมาแจ้งให้ทราบว่าไม่มีข่าวคราวใดๆส่งมาจากชาวโรเฮริมบางทีกองทัพโรฮันอาจจะไม่มาหรือถึงมาก็อาจจะช่วยอะไรไม่ได้เพราะกองทัพข้าศึกมีอยู่มากมายมหาศาลเหลือเกินข่าวนี้ทำให้เดเนทอร์แน่ใจว่าตัวเองหมดสิ้นแล้วซึ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกชายคนสุดท้ายบ้านเมืองหรือผู้คนชาวกอนดอร์เมื่อนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะปลิดชีวิตตนเองเดเนทอร์สั่งทหารนำร่างของฟาราเมียไปที่รัฐดีเนนถนนวิเวกซึ่งเป็นที่เก็บร่างของบรรดากษัตริย์และเจ้าเสนาบดีที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นก็สั่งให้ก่อกองฟืนแล้วราดน้ำมันเขาตั้งใจที่จะเผาตัวเองไปพร้อมกับลูกชายโดยที่บรรดาข้าราชบริพารเกือบทุกคนไม่กล้าขัดขวางตายเร็วซะยิ่งดีกว่าตายช้าเพราะถึงอย่างไรพวกเราก็ต้องถูกเผาอยู่วันยังค่ำกลับไปกองเพลิงของพวกเจ้าซะเถอะ
ส่วนข้าจะไปที่เชิงตะกอนของข้าเองเช่นกันจะไม่มีสุสานฝังร่างของเดเนทอร์และฟาราเมียไม่มีการนิทราโชนิรันด์อีกต่อไปเราจะถูกเผาเหมือนกษัตริย์นอกรีดก่อนที่จะมีนาวาแล่นมาจากแดนตะวันตกนั่นคือคำกล่าวของเดเนทอร์แต่โชคอย่างดีครับที่ไม่ใช่ทุกคนจะทำตามคำบัญชาปัญญาอ่อนเบเรกอร์หนึ่งในราชองครักษ์แห่งซิตาเดลที่เคารพรักฟาราเมียได้เสี่ยงชีวิตขัดขวางอย่างสุดกำลังไม่ให้ฟาราเมียซึ่งเขารู้ว่ายังไม่ตายต้องถูกเผาทั้งเป็นจนกระทั่งแกนดาฟกับปิปปินกลับมาพาร่างของฟาราเมียออกมาจากกองไฟนั้นตอนนั้นเองที่ฟาราเมียรู้สึกตัวขึ้นและร้องเรียกชื่อบิดาเดเนทอร์ดูเหมือนมีสติขึ้นมาชั่วขณะและเปลี่ยนใจไม่ฆ่าตัวตายทันใดนั้นเขาก็นำศิลาอานอออกมาทำนายหายนะที่กำลังจะเกิดกับกอนดอร์มันคือภาพที่เขามองเห็นหรือถ้าพูดให้ถูกก็คือภาพที่ซาวรอนอยากให้เขามองเห็นเขามองเห็นศัตรูใหม่ที่กำลังจะมาซ้ำกอนดอร์ให้ตายขาดที่นั่นคือกองเรือโจรสลัดแห่งอุมบาที่กำลังล่องมาตามแม่น้ำอันดูอินแต่น่าเสียดายที่มันเป็นเฟกนิวครับเดเนทอร์ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเรือคอแซที่มาถูกอารากอนยึดไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับนำทหารจากหัวเมืองต่างๆมาช่วยป้องกันมินาสทิริสเดเนทอร์เอ่ยกับแกนดาฟเป็นครั้งสุดท้ายว่าตัวเขานั้นชอบที่จะให้สิ่งต่างๆเป็นเหมือนเดิมอย่างที่มันเคยเป็นนั่นก็คือเขาและลูกชายได้เป็นเจ้าเสนาบดีปกครองนครอย่างอิสระโดยไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดแต่ถ้าเขาต้องทนเห็นบ้านเมืองของเขาอยู่ในมือของกษัตริย์จอมปลอมของราชวงศ์ที่สาบสูญและต้องเห็นลูกชายกลายเป็นลูกศิษย์ของพ่อมดเขาขอตายซะดีกว่าเมื่อนั้นเขาก็หักไม้เท้าขาประจำตำแหน่งเสนาบดีด้วยเข่าแล้วโยนมันเข้ากองไฟจากนั้นเขาก็ทอดร่างตัวเองลงบนแท่นพร้อมกับประคองพารันเทียไว้บนอกในขณะที่คนอื่นๆพากันปิดประตูเพราะไม่อยากมองเห็นภาพอันน่าอนาถใจเสียงกรีดร้องดังขึ้นและเงียบไปในที่สุดว่ากันว่าหลังจากเดเนทอร์ตายไปพารันเทียที่เขาถือเข้ากองไฟไปด้วยจะไม่แสดงภาพอะไรให้เห็นนอกจากภาพมือของเดเนทอร์ที่ค่อยๆมอดไหม้ในเปลวเพลิงนอกจากว่าคนที่ใช้ศิลาจะเป็นผู้ที่มีพลังจิตกล้าแข็งอันนี้ในนิยายนะครับในหนังนี่พี่แกไม่ได้ตายในกองเพลิงครับแต่วิ่งไฟลุก4คูณร้อยจากรัดดีเนนไปจนถึงยอดปราสาทอีกด้านหนึ่งซึ่งไกลอย่างน้อยเป็น100เมตรครับโคตรยอดมนุษย์ขนาดโดนไฟไหม้นะเนี่ยถ้าเป็นเวลาปกติเนี่ยให้พี่แกถือแหวนวิ่งรวดเดียวน่าจะไปถึงผู้มรณะเลยนะครับแต่ไม่ว่าจะตายยังไงนั่นก็เป็นจุดจบของเดเนทอร์ที่2บุตรแห่งเอ็กเทลิออนที่2โดยวัยเพียง89ปีเท่านั้นเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดการปกครองโดยเจ้าเสนาบดีมีนาสทิริสได้รับชัยชนะเนื่องจากการปรากฏตัวของกองทัพโรเฮริมและกองทัพหัวเมืองของอารากอนฟาราเมียรอดชีวิตมาได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็บาดเจ็บปางตายจากลูกธนูของพวกฮาลาดริมรวมถึงความเหน็ดเหนื่อยที่ได้รับจากการต่อสู้ความเครียดจากการขัดแย้งกับบิดามาตลอดหลายปีและที่หนักที่สุดก็คือลมหายใจมรณะของพวกนาสกูลโชคอย่างดีที่อารากอนรู้วิธีรักษาโรคนี้เป็นอย่างดีเขาเพิ่งจะช่วยชีวิตเอโอวีนกับเมอรี่ที่เพิ่งสู้กับวิชคิงและได้รับบาดเจ็บคล้ายๆกับฟาราเมียไม่มีใครรู้ว่าพอฟื้นขึ้นมาฟาราเมียจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับการตายของบิดาว่ากันว่ายังไม่มีใครกล้าบอกเขาครับในเรื่องนี้ในช่วงแรกๆที่เขายังพักฟื้นอยู่เพราะไม่มีใครอยากให้เขาอาการทรุดลงโดยไม่จำเป็นแต่ในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีอยู่ในระหว่างที่ฟาราเมียและเอโอวีนต่างพักฟื้นอยู่ด้วยกันที่หออภิบาลทั้งสองคนก็ได้มีโอกาสทำความรู้จักกันฟาราเมียรู้สึกประทับใจในตัวนางมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะความงามของนางอีกส่วนเป็นเพราะเขารู้สึกสงสารนางที่ต้องสูญเสียลุงอย่างราชาเทโอเดนและถูกอารากอนปฏิเสธซึ่งทำให้นางเนี่ยอยากจะมาตายในการรบแต่กลับต้องมาถูกทิ้งให้ต้องรักษาตัวในขณะที่นักรบคนอื่นเดินทัพไปยังประตูดำไม่นานความประทับใจของฟาราเมียก็แปรเปลี่ยนไปเป็นความรักเขามอบผ้าคลุมสีน้ำเงินของฟินดูลัสให้นางและไม่นานเอโอวินก็รับรักเขาเช่นกันว้าวรักกันเร็วโคตรครับนั่นคือสิ่งที่ผู้อ่านหลายคนรู้สึกมันจะปิ๊งกันเร็วไปไหนเนี่ยเรื่องนี้อาจารย์โทคีนเองก็เคยเขียนเล่าไว้ในจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งถูกรวบรวมไว้ในหนังสือ The Letter of Tolkien อาจารย์แกอธิบายว่าบางครั้งเนี่ยความรักของคนเราก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับในเวลาที่เกิดความตึงเครียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากผ่านความเป็นความตายกันมาแถมทั้งสองคนเนี่ยจะมีลักษณะหลายๆอย่างที่คล้ายกันด้วยก็เลยต่อกันติดเร็วนะครับว่าสั้นหลังจากแหวนประมุขถูกทำลายฟาราเมียในฐานะเจ้าเสนาบดีคนถัดไปก็ได้เป็นผู้นำในพิธีทูลเชิญอารากอนหรือกษัตริย์เอลิซาเทลคอนทาแห่งกอนดอร์และอานอร์ขึ้นครองบัลลัง
และตัวเขาเองก็สละตำแหน่งเจ้าเสนาบดีคนสุดท้ายแต่องค์เอเลซาก็มอบตำแหน่งเสนาบดีคืนให้เพื่อช่วยองค์กษัตริย์ในการปกครองบ้านเมืองและพร้อมกันนั้นก็ตั้งตำแหน่งใหม่ให้กับฟาราเมียเป็นเจ้าชายแห่งอิทิลิเอนซึ่งเป็นตำแหน่งขุนนางขั้นสูงที่สุดในกอนดอร์มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าเจ้าชายแห่งโดอัมรอดเจ้าชายทั้งสองจะเป็นผู้บัญชาการทหารในกอนดอร์ที่หน้าด่านทางด้านทิศตะวันออกและยังมีหน้าที่อีกหลายอย่างในการฟื้นฟูอาณาเขตที่เสียหายกวาดล้างพวกนอกกฎหมายและออกที่ยังหลงเหลืออยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหุบเขาปีศาจที่รายรอบมีนาสมอร์กูลนอกจากนี้ฟาราเมียยังต้องทำหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในกรณีที่กษัตริย์เสด็จเยือนต่างเมืองส่งพระประชวรหรือไม่ก็เสด็จสวรรคตและกำลังอยู่ในระหว่างสืบทอดราชบัลลังก์ต่อยังองค์รัชทายาทความรับผิดชอบมหาศาลเลยครับเรียกได้ว่าไม่ได้พักเลยแหละเรื่องราวของฟาราเมียต่อจากนั้นไม่ได้รับการบันทึกไว้มากนักรู้แค่ว่าเขากับเอโอวีนสมรสกันแล้วย้ายไปพำนักอยู่ที่เนินเขาเอมินอาเนนข้างลุ่มน้ำอันดูอินทั้งคู่มีลูกชาย1คนนามว่าเอลโบรอนซึ่งสืบทอดตำแหน่งเสนาบดีแห่งกอนดอร์และเจ้าชายแห่งอิทิลิเอนต่อจากฟาราเมียที่ถึงแก่กรรมไปในวัย120ปีในปีที่82ของยุคที่4อันเป็นยุคทองที่รุ่งเรืองที่สุดของมนุษย์